say again, please? Are you ready? สวัสดีนะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึง Tree of Savior เนี่ยได้จบคอร์สเบต้าครั้งที่1ไปนะครับผมก็จะมาเล่าถึงว่าผมได้ไปทำอะไรมาบ้างในเกมนะฮะถึงความสนุกว่ามันเป็นยังไงระบบมันมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องเกริ่นก่อนเลยนะฮะว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยลืม RO ไปจากหัวก่อนเลยเพราะว่าเกมเนี้ยมันไม่ใช่ภาคต่อของ RO นะแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบอะไรคนที่หวังว่ามันจะเหมือน RO เหมือนสมัยบรรยากาศเก่าๆที่ว่าเปิดมาแล้วก็ไปอิสระอะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่นะฮะแล้วก็ จะมาบอกก่อนว่านี่ก็คือความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับที่ว่าผมไปเจออะไรมาแล้วก็สัมผัสอะไรมาบ้างก็ไม่สามารถชี้นำได้ว่าเพื่อนๆต้องมาชอบแบบนี้นะต้องเกมนี้ต้องเดียวเกมนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถบอกได้ถึงตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองเองมากกว่าแต่ว่าตรงนี้ก็จะมาพูดเพื่อให้แนะนำก่อนว่าในเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจอย่างไรโอเคแล้วตัวเกมเนี่ยก็จะเปิดแมปด้วยเควสเนื้อเรื่องถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเควสเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปยังแมปใหม่ๆได้ซึ่งตรงนี้อาจจะบังคับจิตใจนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ชอบเกมเควสนะฮะแต่ว่าเควสที่ทำเนี่ยมันก็เป็นแค่เควสเนื้อเรื่องเท่านั้นถ้าใครที่ไม่อยากทำเควสย่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเล่นได้นะส่วนถ้าบอกว่าเลเวลจะขึ้นไวขึ้นอยู่กับเควสหรือเปล่าก็มีส่วนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่าในส่วนของเควสในอันนี้แล้วกันในนี้ก็มาเกริ่นไปก่อนว่าโอเคในเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เดินเรื่องด้วยเควสเนื้อเรื่องแล้วก็เปิดแมปด้วยเควสเนื้อเรื่องถ้าจะไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเควสย่อยต่างๆเนี่ยเราจะไม่ทำเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอะไรต่อโดย CPT ครั้งนี้มันจะมีสี่อาชีพหลักแล้วก็แตกย่อยไปอีก6อาชีพนะฮะแต่ของแต่ละสายก็อย่างเช่นว่าถ้าผมเล่นซอฟต์แมนใช่ป่ะในซอฟต์แมนเนี่ยก็จะมีอาชีพอีก6อาชีพให้คุณได้เลือกเล่นอีกก็จะมีขั้นการเปลี่ยนขั้นเนี่ยเป็น4แรงค์ก็คือแรงค์1แรงค์2แรงค์3แรงค์4ก็เปลี่ยนไปตามระบบขั้นของมันเนาะก็จะมีไกด์มาบอกว่าคุณอยากเปลี่ยนอาชีพอะไรในเมื่อถึงเลเวลที่เลเวลคลาสที่กำหนดอันนี้ผมมีทำคลิปไปแล้วนะก็ไปหาดูได้นะครับมาถึงระบบเลเวลก็แบ่งเป็น2ส่วนจะอธิบายให้เข้าใจก็คือเหมือน RO แหละก็จะมีระบบเลเวลหลักแล้วก็เลเวลคลาสเลเวลหลักเนี่ยถ้าเราอัพใช่ป่ะเมื่อเลเวลเราอัพปุ๊บมันก็จะได้สกิลสเตตัสพอยต์มา1สเตตัสก็เอาไปเลือกอัพได้โดยอิสระส่วนเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของสเตตัสเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายทีนะฮะแล้วก็จ็อบในเกมมันจะเรียกว่าคลาสเลเวลนะมันไม่ได้เรียกว่าจ็อบเลเวลไม่เหมือน RO นะแต่ว่ามันก็ส่วนคลาสเลเวลเนี่ยก็เมื่อเลเวลอัพ1ครั้งใช่ป่ะเมื่อเลเวลอัพใช่ป่ะมันก็จะให้สกิลพอยต์มา1สกิลพอยต์ไอ้สกิลพอยต์เนี่ยก็จะสามารถเอาไปอัพได้โดยสกิลของอาชีพเนี่ยอธิบายอย่างนี้ดีกว่าไอ้ใน1อาชีพใช่ป่ะแรงค์1เนี่ยมันจะมีแรงค์1เนี่ยมันจะมีมาให้4สกิลก็ผมเล่นวิสาใช่มั้ยมันก็จะมีให้4สกิลผมก็สามารถอัพสกิลไหนก็ได้ใน4สกิลเนี้ยมันจะไม่จำกัดว่าคุณจะต้องไม่มีข้อจำกัดว่าคุณจะต้องเลเวลเท่านี้ถึงจะอัพได้จะต้องจ็อบไออัพจ็อบไออัพสกิลนี้ก่อนถึงจะอัพสกิลถัดไปได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียอาชีพคือคุณก็เลือกอัพได้เลยว่าจะอัพ1 2 3 4หรือ4ที่คุณต้องการอัพได้เลยแล้วก็มาในเรื่องของเควสเควสเนี่ยเป็นกังวลกันมากสำหรับผู้เล่นที่หลายๆคนนะที่ว่าเขาไม่ชอบเกมที่แบบเกี่ยวกับเควสเลยเนี่ยเขาก็กังวลว่ามันจะน่าเบื่อหรือเปล่าเกมที่เป็นเกมเควสเควสในเกมแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือเควสหลักก็คือเควสในเรื่องนั่นแหละที่คอยดำเนินเรื่องให้เราไปเปิดแมปต่างๆแล้วก็
ได้รับไอเทมได้รับใบ EXP ต่างๆนะฮะแล้วก็อีกเควสนึงก็เป็นเควสย่อยซึ่งก็จะมีตามเมืองอะไรให้เราไปเก็บไปขอไปอะไรนะไปเลือกทำได้ก็แล้วแต่เราเควสย่อยเนี่ยเราจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เราส่วนผู้คนที่เข้าใจส่วนใหญ่ว่าเนี่ยมันจะต้องถ้าคนทำเควสก็ได้เปรียบที่ว่าเลเวลจะไวขึ้นผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าคนทำเควสจะได้เปรียบว่าเลเวลไวขึ้นตรงเกม โดยเกมเนี่ยมันจะมีจุดที่ฟาร์มเยอะมากก็คือจะเป็นดงเลยคือดงที่ว่ามีมอนเกิดเนี่ยมันจะเยอะมากซึ่งก็สามารถเก็บเลเวลได้ไม่แพ้กับที่ทำมานั่งทำเควสย่อยอ่ะเพราะว่าเควสหลักทุกคนต้องทำอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็เควสย่อยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคนจะทำหรือไม่ทำก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้สำคัญว่าคนที่ทำแล้วมันจะเลเวลไวกว่าแบบหนีกันไปเลยอ่ะมันก็เลเวลไวกว่าส่วนหนึ่งมันไม่ได้ว่าโอ้โหพุ่งปี๊ดไปเลยแล้วที่สำคัญก็คือคุณยังต้องอาศัยการฟาร์มอยู่ถ้าคุณไม่ฟาร์มเนี่ยเลเวลคลาสก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าไอ้ใบ EXP ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นแค่ใบ EXP ที่เพิ่มค่าประสบการณ์ของเมนเลเวลเท่านั้นไม่ได้เพิ่มค่าประสบการณ์ของคลาสดังนั้นคุณจำเป็นต้องฟาร์มเหมือน RO เหมือนกันไม่ต้องห่วงว่ามันจะน่าเบื่อว่าคุณต้องไปเก็บเควสอย่างเดียวส่วนคนที่ชอบทำเควสเนี่ยมันก็จะมีอะไคเมนต์ก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าที่ผมแปลออกมานะก็คืออะไรบันทึกการเดินทางอ่ะบันทึกการประจำไทยก็คือคุณไปทำอะไรมาบ้างคุณไปเจอมอนตัวไหนบ้างคุณไปเจอแมปไหนบ้างมันก็จะเก็บแต้มไปเรื่อยก็ถ้าคุณแต้มเยอะจนถึงที่กำหนดเขาเนี่ยเขาก็จะมีไอเทมมาให้แล้วก็สมมุติว่าลืมไปแล้วเนี่ยว่ามอนตัวนี้มันดรอปอะไรบ้างเราเคยดรอปอะไรจากมอนตัวไหนมาบ้างเนี่ยเราก็สามารถไปดูในบันทึกการเดินทางเนี่ยว่าเราเคยดรอปไอเนี้ยจากไอมอนตัวนี้เราก็สามารถเผื่อว่าเราจะคราฟของใช่ป่ะเราก็ไปเอาของขอโทษทีเราก็ไปหามอนตัวนี้แล้วก็หาของได้โอเคจบไปเรื่องเควสเรื่องการเป็นอาชีพเนี่ยมันเหมือน RO ส่วนหนึ่งก็คือเมื่อครบกำหนดของเลเวลแล้วใช่ป่ะแรงแรกที่จะเปลี่ยนเป็นแรง2เนี่ยก็จะเปลี่ยนที่เลเวลคาร์ดเลเวลที่15เมื่อครบกำหนดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเควสเด้งขึ้นมาให้แล้วเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างส่วนผมเนี่ยเล่นวิสาใช่ป่ะมันก็จะมีให้เลือกว่าเปลี่ยนเป็นไพโลแรง2ใช่ป่ะแรง2มันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นไพโลหรือว่าไพโลแมนเซอร์เวทไฟกับไคโอแมนเซอร์เวทน้ำแข็งก็จะมีให้เราเลือกแล้วก็ไปทำเควสตามที่เขากำหนดย้อนไปนิดนึงเควสเนี่ยมันสบายตรงมันจะมีระบบช่วยก็คือว่าถ้าเราทำเควสจบปุ๊บให้เรากดแบ็กสเปซปุ่มลบอะมันก็จะกลับมาที่คนที่ที่ส่งเควสทันทีมันก็จะสะดวกดีโอเคก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องบอสหลายคนสงสัยมากว่าเฮ้ยทำไมบอสมันกากจังเลยอะที่ดูในคลิปแต่ละคลิปอะไรเงี้ยก็บอสมันจะแบ่งเป็น3แบบแรกคือบอสเควสแบบที่2ก็คือฟิลบอสแบบที่3ก็คือเลดบอสไอแบบที่2กับ3เนี่ยไอแบบที่3เนี่ยยังไม่เคยเจอเคยแต่เจอฟิลบอสอย่างเดียวไอ้บอสเควสเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าบางทีเราเล่นไปอย่างเงี้ยเล่นคนเดียวขี้เกียจหาตี้อ่ะก็ทำแบบว่าคนเดียวมันก็สามารถไปได้นะสำหรับบอสเควสซึ่งแรกมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันสำหรับนักเวทนะที่ไปตัวคนเดียวมันก็ต้องอาศัยทักษะการกดยาที่ไวไม่ใช่ก็คือต้องอาศัยยาอาศัยสตามินาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับนักเวทส่วนพวกซอสแมนอะไรเงี้ยก็ไม่น่าเป็นห่วงว่ามันอืดอยู่แล้วไอ้บอสฟิลบอสเนี่ยผมไม่ชัวร์เลยว่ามันเกิดยังไงบ้างการเกิดเวลาการเกิดแล้วก็ที่เกิดอะไรเงี้ยผมยังไม่ชัวร์ว่ายังไม่มีข้อมูลออกมามากมายนะแล้วก็ส่วนเลดบอสเนี่ยยังไม่เคยไปลองเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะเล่นแล้วก็ไอดีก็คือคุณอูนะฮะให้ยืมมาเล่นนะครับก็มีเวลาแค่2วันเองนะ
แล้วก็ส่วนเรื่องการตีบวกการตีบวกการซ่อมการยัดหินการคราฟของผมทำคลิปเอาไว้แล้วแล้วก็แต่ก็จะมาอธิบายนิดๆหน่อยๆแล้วกันไอ้เรื่องการตีบวกเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยนะฮะเราดูที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอเทมของเราว่ามันไอเทมระดับไหนการแบ่งแยกระดับมันก็จะมีดาวเห็นไหมครับดาวด้านบนดาวด้านบนเนี่ยมันก็จะบอกว่าอาวุธแรงไหนแรงไหนบ้างแล้วก็ส่วนเกรดของอาวุธมันก็จะแบ่งตามพื้นหลังถ้าเห็นเกรดข้างหลังจะเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นแร่ผมเคยแปลไว้นะผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอารูปมาแปะไว้ให้ละกันก็จะแบ่งตามพื้นหลังก็ให้ดูด้านล่างค่า potential ค่า potential เนี่ยสำคัญเลย potential มันจะมีผลต่อการเจาะรูเพื่อยัดหินแล้วก็ตีบวกค่า potential มันจะหายไป1ต่อเมื่อเราเจาะรู1ครั้งก็จะหายไปแล้วก็2มันจะหายไปต่อเมื่อเราตีบวกแหกอ่ะฮะคือเราจะสามารถตีบวกเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าจะแหกถ้าแหกปุ๊บก็มาตีบวกใหม่เลเวลการบวกของอาวุธก็จะเป็น0เหมือนเดิมแล้วก็มาไล่ตีบวกขึ้นไปใหม่แล้วก็ค่า potential ก็จะหายไป1ถ้าเลเวล1ดาวผมลอง1ดาวนะ1ดาวมันจะมีค่า potential เท่ากับ3 3 2ดาวเนี่ยมันให้มา4มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือตีบวกเนี่ยเราไปซื้อทั้งที่ร้านค้าทั่วไปร้านขายยาเนี่ยแหละก็จะมีทั้งขายอันละ300เราซื้อมาเท่าไหร่ก็ได้เราคลิกขวานะคลิกขวาปุ๊บแล้วไปคลิกที่อาวุธที่หรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะตีบวกก็มันจะมีทั้งตกลงมาพอทั้งตกลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็กดโจมตีไปเรื่อยจนกว่าทั้งมันแตกก็น่าจะ3ทีอ่ะ3ทีอ่ะพอทั้งมันแตกปุ๊บก็รอลุ้นว่ามันจะหมวกติดหรือเปล่านะจ๊ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเอาไปแค่นี้ก่อนละกันไป พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรกันบ้างรอเดี๋ยวไปดูกันพาร์ทต่อไปนะจ๊ะ